Differin Face Contour Applicator อุปกรณ์สำหรับการลดเลือนริ้วรอยที่เกิดจากการนอนตะแคงและอิริยาบถ ที่ทำให้เกิดการกระจุกตัวของไขมันในบริเวณที่ไม่ต้องการทำให้เกิดร่องแก้มมุมปากถุงใต้ตาไขมันบริเวณใต้คางพร้อมทั้งปรับโครงสร้างของรูปหน้าให้กลับคืนสู่วัยเยาว์สามารถใช้ได้ทุกวันด้วยตัวคุณเองโดยใช้เวลาเพียง 3-5 นาทีในตอนเช้าและก่อนนอน Differin Face Contour Applicator สามารถใช้ร่วมกับครีมบำรุงได้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็น Hydro Crystal Youth Serum Hydro Crystal Eye Gel Glamorous Beauté Eye Balm Glamorous Beauté Intensive Regenerate Cream Hydro Oasis Concentrate FormulationGlamorous Beauté Lifting and Contouring Serum Renewal EQ10 ในตอนเช้าหลังจากล้างหน้าและซับหน้าให้แห้งแล้วปรับสภาพผิวด้วยโลชั่นเช็ดหน้าหรือเอสเซนต์ตามสภาพผิวจากนั้นนำ Differin Face Contour Applicator จุ่มในน้ำอุ่นประมาณ40องศาเซลเซียสเมื่ออุ่นดีแล้วจึงนำมาซับน้ำให้แห้งความอุ่นจาก Face Contour Applicator จะช่วยเกลี่ยไขมันที่กระจุกตัวและเกิดการกดทับมาตลอดทั้งคืนได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ต้องระวังอย่าใช้น้ำที่ร้อนจนเกินไปเพราะจะทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีจากนั้นนำมาแตะผลิตภัณฑ์ Hydro Crystal Eye Gel หรือ Glamorous Beauté Eye Balmแต้มลงบนผิวให้ตลอดแนวใต้ตาแล้วเริ่มเกลี่ยวนเบาๆบริเวณใต้ตาจากหัวตาไปหางตาในลักษณะวนเป็นวงกลมโดยไม่ต้องลงน้ำหนักเนื่องจากผิวหนังใต้ดวงตาบอบบางมากดังนั้นจึงควรวาง Face Contour Applicator ขนานกับผิวหน้าเกลี่ยให้เบาที่สุดเพราะการลงน้ำหนักมากเกินไปจะทำให้เกิดริ้วรอยได้ทำซ้ำจนครีมบำรุงซึมเข้าสู่ผิวทำเช่นเดียวกันบริเวณใต้ตาอีกข้างโดยไม่ต้องนวดบริเวณเปลือกตาบนบริเวณร่องแก้มและมุมปากใช้ Differin Face Contour Applicator แต่ Hydro Crystal Eye Gel Hydro Crystal Youth Serum หรือครีมบำรุงผิวอื่นๆพอประมาณจากนั้นให้ป่องปากจนร่องแก้มหายไปเริ่มนวดวนจากบริเวณปีกจมูกโดยการวนเป็นวงกลมในลักษณะวนออกด้านข้างแก้มแล้วค่อยๆไล่ลงตามแนวร่องแก้มจนถึงมุมปากส่วนบริเวณมุมปากให้นวดจากมุมปากออกไปด้านข้างแก้มโดยการลากสั้นๆในลักษณะยกขึ้นทำซ้ำจนครีมบำรุงซึมเข้าสู่ผิวโดยในขั้นตอนนี้สามารถลงน้ำหนักได้มากขึ้นกว่าการนวดบริเวณใต้ตาเนื่องจากมีโครงสร้างของผิวหนังที่แข็งแรงกว่าสำหรับผู้ที่มีปัญหาผิวหย่อนคล้อยใต้คางใช้ Differin Face Contour Applicator แตะครีมบำรุงผิวซึ่งในขั้นตอนนี้อาจใช้ร่วมกับ Glamorous Beauté Lifting and Contouring Serum
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยกกระชับจากนั้นแงนหน้าขึ้นเล็กน้อยนวดวนเป็นวงกลมจากใต้คางออกไปด้านข้างตามแนวขากรรไกรทำเช่นเดียวกันทั้งซ้ายและขวาทำซ้ำจนครีมบำรุงซึมเข้าสู่ผิวเมื่อนวดเสร็จแล้วครีมบำรุงที่เหลืออยู่บนผิวไม่จำเป็นต้องเช็ดหรือล้างออกให้นวดเกลี่ยครีมจนซึมเข้าสู่ผิวแล้วจึงบำรุงผิวขั้นต่อไปได้ตามปกติในตอนเย็นล้างทำความสะอาดผิวหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ตามสภาพผิวซับหน้าให้แห้งแล้วปรับสภาพผิวด้วยโลชั่นเช็ดหน้าหรือเอสเซนต์ตามต้องการหลังจากนั้นนำกิฟรีนเฟสคอนทัวร์แอปพลิเคเตอร์แตะครีมบำรุงผิวแล้วนวดวนเช่นเดิมเหมือนในตอนเช้าโดยไม่ต้องจุ่มน้ำอุ่นความเย็นตามธรรมชาติจากเนื้อสแตนเลสสตีล316จะช่วยกระตุ้นให้ผิวสดชื่นคลายความเหนื่อยล้าและกระชับผิวจากความหย่อนคล้อยที่เกิดจากการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีและทุกครั้งหลังการใช้งานให้เช็ดทำความสะอาด Gifferine Face Contour Applicator ด้วยกระดาษทิชชู่โดยไม่จำเป็นต้องล้างหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์เมื่อนวดหน้าด้วย Gifferine Face Contour Applicator เป็นประจำทุกเช้าและก่อนนอนอย่างต่อเนื่องก็จะรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งริ้วรอยที่ดูลดเลือนลงถุงใต้ตาและร่องแก้มน้อยลงโครงสร้างของรูปหน้าเรียวกระชับขึ้นและดูอ่อนเยาว์จนคุณสัมผัสได้